เข้ามาสู่ที่ใจของเราใจของเราจะได้สว่างสวัยในขณะนี้ในขณะที่เรากำลังจะทำกรรมฐานเนี่ยสมาธิที่พระเจ้าท่านปฏิบัติมาสมาธิที่มีสติจะได้เกิดขึ้นกับเราสติสัมโพชฌงค์องค์ปัญญาก็จะได้เกิดขึ้นกับเราเป็นคุณธรรมที่เครื่องตรัสรู้เครื่องพ้นทุกข์ก็จะได้เกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตเข้ามาสู่กายเห็นกายของเราตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วก็ทำความรู้สึกจักให้เห็นกายของเราเห็นใบหน้าของเราใบหน้าของเราอย่างไรก็นึกเหมือนกับมองเงาตัวเองในกระจกนึกถึงใบหน้านึกถึงเส้นผมของเราเราจะได้มารู้จักกายเห็นกายกายของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นที่ตั้งของเป็นที่ตั้งของกองทุกข์เราจะได้มารู้จักกายที่เราทุกข์และโศกเพราะเราไม่มาดูกายไม่มาเห็นกายก็ทำให้เกิดความทุกข์และความโศกเกิดขึ้นเมื่อเรามาดูกายเห็นกายความทุกข์และความโศกมันจะได้หมดไปบาปและอกุศลจะได้หมดไปโดยฉับพลันแล้วก็มานึกถึงกายให้เห็นกายของเราแล้วก็นึกลงเรื่อยไปถึงศีรษะถึงลำคอถึงหัวไหล่แขนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือลำตัวของเรามีลักษณะอย่างไรสะโพกโคนขาหัวเข่านักเคงข้อเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้าเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรแล้วก็นึกดูให้สว่างสวัยขึ้นให้เห็นกายของเราแต่ละอย่างแต่ละส่วนจากเบื้องล่างคือปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมแล้วก็พิจารณานึกกลับขึ้นมาถึงเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรเล็บเท้าก็เป็นที่ตั้งของกองทุกนิ้วเท้าก็เป็นที่ตั้งของกองทุกข์แล้วก็นึกขึ้นมาถึงฝ่าเท้าถึงข้อเท้าถึงหน้าแข้งหัวเข่าของเราถึงโคนขาสะโพกลำตัวหัวไหล่แขนฝ่ามือนิ้วมือเล็บมือของเราหัวไหล่ลำคอศีรษะใบหน้าเส้นผมแล้วก็นึกดูให้เห็นให้สว่างสวัยขึ้นเรียกว่ามาดูกายพิจารณากายเรามาดูกายพิจารณากายแล้วก็ธาตุก็จะได้เดินสะดวกด้วยธาตุโคจรธาตุลมก็จะได้เดินสะดวกเมื่อเรานั่งแล้วก็จะเกิดความสบายเบาสบายขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้หายไปหมดไปแล้วก็จะได้มาเห็นกายมารู้จักกายของเราแล้วก็เป็นหลักในวัตรสีทั้ง5ที่เราจะทิ้งไม่ได้ในการเข้าสมาธิแล้วก็พิจารณากายในการออกแล้วก็พิจารณากายก็เป็นวัตรสีในการอยู่เราตั้งใจว่าให้สงบ20นาทีก็ให้อยู่ใน20นาทีก็เป็นวัตรสีในการอยู่วัตรสีในการพิจารณาองค์ฌานปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นวัตรสีในการพิจารณาองค์ฌานแล้วออก ออกจากสมาธิแล้วเราขยับเราเปลี่ยนเราก็ดูเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งกายด้วยทั้งใจที่มันอารมณ์ที่เราเสวยอยู่มันคลายไปก็ตามดูก็จะเป็นวัตรสีทั้ง5ในหลักการปฏิบัติ เราก็จะทิ้งหลักนี้ไม่ได้ในการพิจารณากายถ้าเราปฏิบัติเองเราก็จะนั่งพิจารณาเป็นชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะให้มันสงบก็ให้อยู่ในที่เรากำหนดว่า20นาทีให้อยู่ใน20นาทีเราก็ให้อยู่ใน20นาทีอันนี้มันก็จะเป็นนิสัยที่ว่าสะสมไว้ถึงตอนแรกมันยังไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไร แต่เมื่อมันสะสมสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะรู้เองเข้าใจเองแต่เราต้องให้อยู่ในหลักให้อยู่ในหลัก ของวัตรสีทั้ง5ในกรรมฐานต่อไปเราจะให้จิตตั้งมั่นหรือให้เป็นสมาธิเราก็จะน้อมจิตมาที่ลมหายใจแต่ความจริงกรรมฐานของพระพุทธเจ้านั้นท่านแสดงไว้มากมาย40อย่างในปฏิปัสสนาประธานสูตรก็อีกมากมาย กรรมฐานมากมายแต่กรรมฐานทั้งหมดต้องลงที่สติถ้าขาดสติก็ไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นสติประธานหรือว่าไม่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเพราะว่ากรรมฐานอย่างอื่นพระเจ้าก็ทำมาหมดแล้วฌานสมาบัติก็ทำมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ตรัสรู้
ตอนหลังมาทำกรรมฐานที่มีสติเพียงคืนเดียว ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่กรรมฐานทั้งหมดต้องลงที่สติอามาก็จะบอกแบบอานาปานสติหรือว่ากำหนดลมหายใจแต่นี้เราก็เอาหลักที่มีสติอันนี้อย่างเดียวไปกำหนดได้ทั้งหมด ทั่วกายเรากำหนดได้ทั้งหมดหรือความรู้สึกเวทนาเราก็กำหนดเป็นกรรมฐานได้อารมณ์เราง่วงฟุ้งซ่านลำคาญก็กำหนดได้หมดหรือในนิวรณ์ห้ากามราคะพยาบาททินมิทะตัวฟุ้งซ่านตัววิกิจอิจฉาก็เป็นกรรมฐานได้หมดก็เป็นอารมณ์ธรรมก็เป็นกรรมฐานได้หมด ก็หลักที่มีสติเข้าไปนี่เราจะให้ตอนนี้เราจะกำหนดที่ลมหายใจแล้วก็น้อมความรู้สึกมาที่ลมหายใจของเราที่กระทบที่โพรงจมูกหรือว่าที่สองช่องจมูกที่มันกระทบลมที่ผ่านเข้าผ่านออกพอทำความรู้ให้รู้ชัดเนี่ยรู้ชัดให้มีสติรู้ให้ชัดแล้วก็มีตัวผู้รู้ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกที่สองช่องจมูกของเราแล้วก็มีตัวรู้กับรู้ไปก็รู้เฉยๆก็ไม่เป็นกรรมฐานแล้วก็ต้องมีความรู้ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็ให้มีสติลมผ่านเข้าผ่านออกลมเข้ากับลมออกแล้วก็ให้มีสติว่าแยกกันให้ได้ว่าลมเข้ากับลมออกนี่มันเป็นคนละอันกันแล้วก็ให้รู้ให้ชัดว่ามันเป็นคนละอันกันลมเริ่มเข้าก็ต้นลมเข้าแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดเข้าไปสุดๆลมเข้าแล้วก็มีสติรู้ให้ชัดแต่สติเอาไว้ที่สองช่องจมูกหรือว่าเฉพาะที่โพรงจมูกที่มันความรู้สึกความรู้สึกที่มันกระทบลมจะเปลี่ยนมาออกเราก็รู้ให้ชัดว่าต้นลมออกออกไปสุดๆลมออกเราก็รู้ให้ชัดแต่สติเอาไว้เฉพาะที่สองช่องจมูกไม่ให้เคลื่อนไปในต้นลมเข้ากลางลมเข้าสุดลมเข้าต้นลมออกกลางลมออกสุดลมออกเราก็มีสติรู้ให้ชัดลมเข้าเราก็นึกพุทธลมออกเราก็นึกโทเราก็คู่กับลมของเราไว้ด้วยเพราะน่ากำกับไว้แล้วเราก็จะนับเนี่ยจะนับเป็นคู่หนึ่งขึ้นไปถึงห้ากับมาหนึ่งขึ้นไปถึงหกกับมาหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดกับมาหนึ่งขึ้นไปถึงแปดกลับมา1ขึ้นไปถึง9กลับไป1ขึ้นไปถึง10เราก็จะนับเป็นคู่ๆเราก็จะนับจนกรรมฐานปรากฏหรือว่าเราไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ถือว่ากรรมฐานปรากฏนี่ในการนับเราก็จะนับเป็นคู่ๆแล้วเผลอเราก็ตั้งต้นใหม่เผลอเราก็ตั้งต้นใหม่จนไม่เผลอไม่ลืมก็ถือว่ากรรมฐานปรากฏในการนับก็คือลมเข้าพุทธลมออกโท1ลมเข้าพุทธลมออกโท2ลมเข้าพุทธลมออกโท3ลมเข้าพุทธลมออกโท4ลมเข้าพุทธลมออกโท5ลมเข้าพุทธลมออกโท1ลมเข้าพุทธลมออกโท2ลมเข้าพุทธลมออกโท3ลมเข้าพุทธลมออกโท4ลมเข้าพุทธลมออกโท5ลมเข้าพุทธลมออกโท6แล้วกลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง7กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง8กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง9
กลับไปหนึ่งใหม่ขึ้นไปถึงสิบ แล้วก็นับจนกรรมฐานปรากฏเรียกว่าไม่หลงไม่ลืมในการนับก็จะมีอุบายว่าอุบายไม่ให้น้อยจนเกินไปหรือมากจนเกินไปถ้ามากไปจิตมันก็จะไม่ใฝ่ในกรรมฐานมันก็จะใฝ่เข้าไปในการนับไปถึงเวลามันก็จะไม่กรรมฐานมันก็จะไม่เกิดมากจนเกินไปความรู้สึกมันก็จะเหมือนกับเวิ้งว้างความตึกก็จะเกิดขึ้นในใจว่าโอ้หนอการนับของเราเมื่อไหร่จะสิ้นสุดจิตมันก็จะแฝงไปมันก็จะฝัดไฟอยู่ในการนับมันก็จะแฝงไปกรรมฐานมันก็จะไม่ปรากฏหรือน้อยไปต่ำจังห้าก็อย่าน้อยน้อยก็อย่าต่ำจังห้าความรู้สึกมันก็จะเหมือนคับแคบไปเหมือนกับโคที่ถูกขังอยู่ในคอกมันก็จะคับแคบไปกรรมฐานมันก็จะไม่ปรากฏนี่ก็อย่าให้มากไปน้อยไปทำมากไปมันก็ความคับแคบจะเกิดขึ้นมากไปมันจะเกิดความเวิ้งว่างเกิดขึ้นจิตก็จะแฝงแล้วก็อย่าให้มากไปให้น้อยไปแล้วก็ให้มีสติให้มีสติอยู่เฉพาะที่สองช่องจมูกเปรียบอุปมาว่าเปรียบอุปมาเหมือนกับเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมรอบในการที่เราตั้งกำหนดจิตเหมือนกับเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมรอบมีประตูเข้าออกประตูเดียวในประตูก็เฝ้าอยู่เฉพาะที่ปากประตูคนผ่านเข้าผ่านออกก็จะเห็นหมดก็จะรู้หมดเห็นหมดก็จะรู้ชัดหมดในประตูก็ไม่ต้องไปตามดูเหมือนกับเราไม่ต้องไปตามลม ถ้าคนเข้าไปถึงไหนตามไปดูหรือว่าออกไปถึงไหนตามไปดูมันก็จะหนักเหน็ดเหนื่อยกรรมฐานมันก็จะไม่ปรากฏนี้อยู่ที่ปากประตูมันก็จะรู้แจ้งหมดก็จะมีสติที่รู้แจ้งหมดลมที่ผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็จะมีสติรู้แจ้งหมดการปฏิบัติมันก็จะทำให้กรรมฐานนั้นปรากฏเกิดขึ้นเหมือนลมหายใจแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะแต่มีตัวรู้ชัดเข้าไปจะเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นแล้วก็มีสติรู้ชัดเข้าไปก็เหมือนกับเปรียบอุปมาเหมือนกับนายช่างกึ่งหรือว่าลูกมือของนายช่างกึ่งเมื่อชักสายเชือกกึ่งยาวก็รู้ชัดนะชักสายเชือกกึ่งสั้นก็รู้ชัดเนี่ยแล้วก็มีสติให้รู้ชัดแต่ปล่อยลมเราให้เป็นธรรมชาติไม่ป้องไม่ปรุงแต่งแต่มีตัวรู้ชัดเข้าไปมีสติเข้าไปเราก็ต้องเอาตัวนับเข้าไปกำกับนะถึงจะเอาใจของเราอยู่เราก็จะเป็นกรรมฐานที่มีสติเพราะว่ากรรมฐานที่ขาดสติหรือไม่มีสติมันก็ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าแม้แต่ฌานสมาบัติเนี่ยที่พระเจ้าท่านทำมาแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ ก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ก็ต้องทำมาทำกรรมฐานที่มีสติเนี่ยเริ่มต้นแล้วต้องทำให้มีสติเสียก่อนถึงยังไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเราทำพื้นฐานเอาไว้พื้นฐานของเราให้มันมั่นคงหรือว่าให้แข็งแรงเมื่อเราขึ้นแล้วมันก็จะไม่โอนเอ็นไม่โยกไม่โค้งมันก็จะไม่ถึงจุดหมายเหมือนเราต้องการลูกมะพร้าวถ้าเราขึ้นที่ต้นได้มันก็ต้องถึงยอดได้ลูกมะพร้าวแต่เราไม่ขึ้นที่คนต้นมันก็ไม่ได้ถึงเราจะเพ้อจะฝันจะคิดจะกะจะเดาจะคาดคะเนเอามันก็ไม่ได้เพราะเราขึ้นต้นไม่ถูกนี่ เราขึ้นต้นให้ถูกแล้วมันก็ไม่ไปไหนถึงยังไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไร
ถ้าขึ้นต้นถูกแล้วเดี๋ยวเราก็รู้เองเข้าใจของเราเองก็การปฏิบัตินั้นเราต้องเข้าใจแล้วก็ทำเริ่มต้นเอาไว้ให้ถูกเริ่มต้นเราต้องทำให้มีสติถ้าขาดสติมันก็เรียกว่ามันก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นนี่เริ่มต้นเราก็ต้องทำให้มีสติของเราเอาไว้แต่เริ่มต้นมันก็จะยากลำบากนะกรรมฐานพระเจ้าก็ยากลำบากเพราะการทำให้มีสตินั้นมันจะยากลำบากก็ทำกรรมฐานอย่างอื่นปล่อยให้เคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินมันง่ายฝ่าอันนั้นแต่มันเป็นความหลงผิดมันก็จะเป็นวิชาทิฏฐิไปก็จะกลายเป็นกรรมไปวิบากกรรมไปไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ไม่ออกจากกรรมแม้แต่ฌานสมาบัติมันก็ยังไม่ออกจากกรรมได้ไม่พ้นวิบากนี่เริ่มต้นมันก็จะยากลำบากทำกรรมฐานที่มีสติพระเจ้าต้องตรัสว่าต้องอาศัยแดนแห่งปัญญาต้องเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นคนที่จะเข้าใจคนที่จะทำได้ต้องคนมีปัญญาเท่านั้นสามารถที่จะทำได้เพราะคนทั่วไปไม่มีปัญญาก็ไม่เข้าใจก็จะทำไม่ได้ทำกรรมฐานที่มีสติไม่ได้เพราะเริ่มต้นมันยากลำบากเราต้องมาเห็นใจของเรามากมายใจของเราเศร้ามองขุ่นมัวขี้เกียจกันลำการฟุ้งซ่านกิเลสตัณหากามราคะวิยาบาททีนมิทะตัวฟุ้งซ่านตัววิกิจฉามากมายที่มันเกิดขึ้นเริ่มต้นมันจึงยากลำบากต้องอาศัยแดนแห่งปัญญาแต่ถ้าเราไม่เห็นใจของเราไม่เห็นกิเลสของเราเราก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้เราปฏิบัติเราก็ต้องให้เห็นใจของเราหรือว่าอารมณ์กิเลสมันเกิดเราจะเอาใช้สมาธิไปดับเรียกว่านิโรธตัวดับการดับด้วย นิโรธถึงแม้จะดับอารมณ์ดับความทุกข์ดับความฟุ้งซ่านได้แต่มันก็ยังไม่เป็นอริยมรรคเพราะเรายังไม่รู้จักใจของเราไม่รู้จักจิตของเรามันก็อาจจะดับไปเฉยๆแต่เรารู้จักอารมณ์ด้วยมันก็จะได้เป็นอริยมรรครู้จักใจของเราด้วยมันก็จะเป็นอริยมรรคไปเป็นความพ้นทุกข์ไปนี่เริ่มต้นเราก็ต้องที่ทำให้มีสติเราก็จะได้เห็นใจของเราเห็นอารมณ์ของเราแต่เริ่มต้นมันยากลำบากมันก็ยาขมมันมีแต่ขมแล้วขมอีกไม่ขมธรรมดาคนทั่วไปก็ไม่มีใครที่จะคิดถึงไม่มีใครอยากจะแตะอยากจะลิ้มอยากจะลองเพราะว่ามันขมต้องอาศัยคนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าของขมมันเป็นยาเมื่อกินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปแต่ของหวานมันไม่หายของหวานมันมีแต่ทุกข์คนมีปัญญาก็รู้ว่าของหวานมีแต่ทุกข์กินแล้วหลงเข้าไปสัตว์โลกหน้าย่อมหนองไปด้วยน้ำตาว่าหลงด้วยของหวานแต่มันเจือไปด้วยยาพิษเหมือนกับน้ำผึ้งที่ว่าเจือไปด้วยยาพิษที่ป้ายไว้ที่ใบมีดโกนบุรุษที่ไม่รู้ที่หลงในของหวานก็จะแลบลิ้นไปเลียน้ำผึ้งแต่มันเจือไปด้วยยาพิษเมื่อแลบไปถูกใบมีดโกนมันก็จะบาดทุกข์ก็จะเกิดขึ้นหน้าก็ย่องนองไปด้วยน้ำตาก็มีแต่ความทุกข์อันแสนสาหัสตัวคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าอันนั้นมันเป็นกองทุกข์กิเลสตัณหาก็อาจกามราคะหรือว่าความรักก็ได้เมื่อหลงเข้าไปแล้วยากที่จะถอดถอนแต่คนมีปัญญารู้ว่าอันนั้น มันเจือไปด้วยยาพิษมันเป็นความทุกข์ก็ไม่หลงไปแต่สิ่งที่
ขมขมอย่างการมารักษาศีลก็ขมขมแสนขมไม่มีหวานเพราะมันต้องมาสู้กับกิเลสของเราศีลมันตัวสู้กับกิเลสของเราเหลือใจของเราการมาบวชมันก็ขมแสนขมไม่มีหวานแต่คนมีปัญญาก็รู้ว่าถึงมันจะขมมันเป็นยากินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปกรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันมันก็ขมแสนขมยากแสนยากเริ่มต้นมันยากแสนยากมันขมแสนขมแต่คนมีปัญญาก็ทำได้อย่างพวกเราทำในสิ่งที่ยากมาในการมารักษาศีลในการบวชมันก็ยากยากแสนยากแล้วก็เหลือกรรมฐานที่มีสติมันยากยังไงเราก็ต้องทำให้ได้ถ้าให้มีสติเพราะว่าเราถ้าให้มีสติแล้วจิตของเราจะย่างไปสู่อริยมรรคได้ก็จะสู่ฝั่งพ้นทุกข์ได้แต่เราทำกรรมฐานที่ไม่มีสติมันก็จิตไม่ไปสู่อริยมรรคถึงจะเป็นฌานสมาบัติมันก็ยังไม่ไปสู่อริยมรรคไม่สู่สมาธิถึงว่าอาศัยสมาธิดับเวทนาได้ทุกข์ได้เรียกว่านิโรธเป็นตัวดับก็จริงแต่มันจิตมันก็ยังไม่ไปสู่อริยมรรคไม่ถึงความดับทุกข์แต่จิตไปสู่อริยมรรคนั้นเราต้องไปรู้จักตัวทุกข์ด้วยอย่างอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิด เราต้องกำหนดรู้ด้วยรู้จักอันนี้คือความฟุ้งซ่านแต่พูดก็เหมือนกับเข้าใจได้ยากแต่มันก็เข้าใจได้ยากแต่เราปฏิบัติไป เราปฏิบัติเราเลื่อยไปถึงขั้นของมันมันก็จะเข้าใจเองแต่นี้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรถึงไม่เข้าใจไม่รู้ก็ไม่เป็นไรมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ยากมันเหมือนกับเส้นผมที่บังภูเขาอยู่มันก็ยากเริ่มต้นมันยากมันเข้าใจได้ยากแต่เราปฏิบัติไปก็จะเข้าใจเพราะเราไม่รู้จักใจของเรา มันก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็เหมือนกับพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะท่านทำกรรมฐานจนได้จักสุทิพย์เห็นสัตว์เนี่ยสัตว์ที่เกิดในพันโลกได้สัตว์ที่ไม่เกิดในพันโลกอ่ะท่านเห็นด้วยจักขุของท่านได้ทำกรรมฐานเนี่ยทำกรรมฐานถึงฌานเนี่ยก็ดับทุกข์ได้ดับเวทนาได้ก็ดับได้หมดแต่ก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ก็เวลาสนทนาก็พระสารีบุตรว่าก็ผมเนี่ยสามารถทำกรรมฐานนะจนสำเร็จจากขุทิพย์ เห็นสัตว์ที่เกิดในพันโลกสัตว์ในพันโลกหมายถึงว่าโลกที่แบบเราพันโลกเหมือนกับโลกแบบเรามีโลกมีนรกสวรรค์เหมือนกันมีพระจันทร์พระอาทิตย์มีชมพูทวีปทั้งสี่เนี่ยพันโลกพันโลกนี่หมายว่าเป็นจักรวาลหนึ่งจะเป็นจักรวาลขนาดเล็กเนี่ยมีโลก 1,000 มีโลกเหมือนเราเนี่ยมัน 1,000 ถ้าจักรวาลขนาดกลางก็มีแสนโลกมีโลกแบบเราเนี่ยแสนโลกถ้าจักรวาลขนาดใหญ่ก็มี1โกฏหรือว่า10ล้านโลกนี่พระอนุรุทธะก็มองเห็นสัตว์ที่เกิดในพันโลกได้เวลาสนทนากับพระสารีบุตรก็กับผมทำกรรมฐานจนได้จักขุทิพย์เห็นสัตว์ที่เกิดในพันโลกแต่ทำไมถึง ไม่สำเร็จทักทีทำไมไม่พ้นทุกทักทีทั้งที่ว่าท่านก็รู้ว่าท่านยังไม่หมดกิเลสแล้วไม่พ้นทุกถึงจะมีกรรมฐานที่มีจักขุทิพย์ก็ตามแต่ตัวท่านเองก็รู้แต่มาสนทนาพระสารีบุตรก็เลยถามนะพอสนทนาก็เลยถามว่ากับผมทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีหรือว่าพ้นทุกข์สักทีพระสารีบุตรก็บอกว่าเมื่อไรจะสำเร็จสักทีนั่นคือความฟุ้งซ่านทำไมไม่สำเร็จสักทีก็คือความรำคาญก็ให้รู้จักความฟุ้งซ่านอันนั้นด้วยความรำคาญอันนั้นด้วย
พอบอกเท่านี้พระอนุรุทธะก็สำเร็จพระอรหันต์ไปนี่เราทำกรรมฐานเราก็ต้องเห็นอารมณ์ของเรานี่เริ่มต้นก็อาจยังไม่เข้าใจแต่เมื่อเราถึงรอบนะเหมือนกับพระอนุรุทธะก็ปฏิบัติไปจนถึงรอบได้ที่แก่กล้าเมื่อเข้าใจนิดเดียวก็สำเร็จไปได้นี่เราก็ต้องอย่าทำให้มีสติแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยความอดทนเพราะว่ามันคมแสนคมนั่งแล้วก็เจ็บเวทนาเกิดนี่มันเกิดมันไม่ดับก็ต้องเอาใส่กรรมฐานเข้าไปเจ็บหนอแล้วนะว่าเจ็บหนอเข้าไปก็ได้ก็เป็นกรรมฐานก็เป็นเวทนาก็อยู่ในกรรมฐานไม่ใช่กรรมฐานกำหนดอย่างเดียวเป็นกรรมฐานเจ็บแล้วกำหนดก็เป็นกรรมฐานนะครับเจ็บหนอแล้วกรรมฐานเรายังไม่แก่กล้ามันก็ยังไม่ดับเวทนามันไม่ดับก็ใส่องค์ภาวนาเข้าไปอาศัยกรรมฐานเข้าไปกำหนดให้มันดับแล้วก็ทำจิตว่างๆเฉยๆก็ไปกองเวทนาที่เกิดเจ็บหนอไปแล้วกำหนดไปนานเข้าเวทนามันก็จะดับที่เวทนาดับมันก็อยู่อีกว่าคือมันก็ข้ามไปปิติมันก็จะเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เวทนาเกิดเรากำหนดไปด้วยกรรมฐานดับมันดับไปเฉยๆด้วยกรรมฐานแต่เราจะให้จิตเข้าไปสู่อิยมรรคหรือว่าอิยมรรคความหลุดพ้นโสดาปัตติมรรคเราต้องรู้จักตัวเวทนาแม้เราอาจจะกำหนดสมาธิดับแต่เรายังไม่รู้จักมันก็ดับไปเฉยๆนี่ถ้าเรากำหนดความรู้จักเข้าไปพอรู้จักมันก็จะจิตก็จะไปสู่อิยมรรคได้เหมือนกับความฟุ้งซ่านรู้จักว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยอย่างฟุ้งซ่านเกิดแล้วกำหนดว่าฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็เป็นกรรมฐานแต่ว่าเรารู้จักด้วยจิตก็ย่อสู่อิยมรรคด้วยแต่เริ่มต้นมันก็เป็นฟังได้ยาก มันก็ฟังยากเข้าใจยากมันก็เส้นผมที่บังภูเขาอยู่ถ้ากรรมฐานเราไม่เป็นกรรมฐานที่มีสติมามันก็จะไม่มีพื้นฐานขึ้นมามันก็ยังไม่รู้ถึงกำหนดยังไงมันก็ยังไม่รู้เพราะกรรมฐานมันไม่มีพื้นฐาน ไม่มีกรรมฐานที่มีสติเราฟังก็อาจจะเข้าใจได้แต่ว่ามันไม่ไปจิตมันก็ไม่ยากเข้าไปเหมือนกับพระอนุรุทธะนะครับนี่เราก็ต้องทำกรรมฐานที่มีสติขึ้นมาเสียก่อนทำพื้นฐานขึ้นมาเราทำกรรมฐานที่มีสติมาเราก็จะรู้จักใจของเรารู้จักอารมณ์ของเราจิตมาถึงระยะเอาไปสู่อิยมรรคได้เวลากรรมฐานที่ไม่มีสติมันก็ไปไม่ได้เมื่อยังฌานสมาบัติที่พระเจ้าท่านปฏิบัติมาก่อนจิตก็ยังไม่ได้ย่างเข้าสู่อิยมรรคย่างเข้าสู่ความตรัสรู้นี่เริ่มต้นมันก็ต้องยากลำบากเราก็ต้องอดทนนะครับมันไม่มีหวานนะมีแต่คมคมแล้วคมอีกพระเจ้าว่าต้องใช้สัจจะอธิษฐานต้องยอมตายพระเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยความเพียรของมนุษย์ด้วยกำลังของมนุษย์
ด้วยความบาดบั่นของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่ลุกจากที่ก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานเหมือนกันต้องยอมสละตายก็ความสงบนั้นอยู่อีกฝั่งของความตายถ้าความสงบไม่เกิดนิวรณ์ห้ามันก็จะไม่ดับก็ต้องให้ความสงบนั้นเกิดเพื่อจะปูพื้นฐานขึ้นมาปูพื้นฐานขึ้นมาให้ปัญญาสัมพุทชงมันเกิดปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสติแล้วก็ปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสติมันก็จะเป็นตัวที่เข้าไปรู้แจ้งอีกทีนี่กรรมฐานมันยังไม่มีสติมันก็ปัญญาที่มีที่มีสติว่าปัญญาสัมโพชฌงค์มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นี่เราก็ทำให้มีสติไว้เริ่มต้นเราก็ไม่ต้องไม่รู้อะไรมันมาก ไม่ต้องไปรู้เราก็ทำให้มีสติไม่ต้องไปรู้จักว่านิโรธเป็นตัวดับทุกข์อะไรเราก็ไม่ต้องไปรู้จักมันรู้จักยิ่งรู้มากก็วุ่นวายมากดับได้เป็นมรรคเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องไปรู้จักเพียงเราทำกรรมฐานที่มีสติขึ้นมาพอถึงรอบมันถึงจะได้ถ้าไม่ได้รอบมันก็ไปไม่ถึงมันความเร็วมันไม่ได้รอบเมื่อเราชาร์จพลังไฟไว้มันไม่เต็มที่มันก็เปิดไฟไม่ติดถึงเราจะนึกเอาดะเอากะเอาคาดกะเนเอาเดาเอามันก็เพ้อฝันฝันลมลมแรงแรงไปมันก็ยังเข้าใจไม่ได้ไม่อาจจะเข้าใจได้ขั้นหนึ่งว่าปัญญาจะเกิดจากการฟังสุตะปัญญาที่เกิดจากการฟัง ก็เกิดปัญญาได้ขั้นหนึ่งหรือจินตะปัญญาในการจินตนาการเราจินตนาการไปมันก็เข้าใจได้ขั้นหนึ่งแต่ปัญญาที่ผ่านจากการภาวนาเนี่ยเป็นปัญญาที่จะถึงขั้นพ้นทุกข์ขั้นตัสรู้หรือจิตกัญญาวสุยมรรคเราต้องให้กรรมฐานเราต้องให้ได้รอบให้เป็นกรรมฐานที่มีสติมาถึงจะได้เมื่อถึงจะผ่านไปได้ถ้าขาดสติยังไงมันก็ไม่ได้อย่างฌานสมาบัติมันก็ยังไม่ได้แม้อย่างคนเมื่อก่อนเขาก็คนฟ้าเหมือนกันนะหนีทุกข์กันนะทุกข์ว่ากายมันทุกข์เขาก็คนฟ้าว่ารู้ว่ากายมันทุกข์กายต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เป็นทุกข์ว่าใจคิดมากมายกิเลสตัณหาที่เกิดจากใจเขาก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ยอมคนฟ้ากันนะบางพวกก็ทำเรียกว่าทรมานกายเพื่อจะให้หมดให้พ้นทุกข์ให้ทุกข์มันหมดนี่ย่างไฟบ้างเพื่อให้ทุกข์มันเหือดแห้งไปหมดไปหรือพวกก็ทำฌานเพื่อหนีทุกข์เพื่อให้ทุกข์มันดับทำจิตให้ว่างมันอากาศนะว่าอากาศสารนัญจายตนะสมาบัตินะเพื่อหนีทุกข์พระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ไม่ได้ผลทุกข์ไม่ได้ตรัสรู้หรือบางพวกก็ทุกข์ทางใจก็นั่งจนใจดับวิญญาณัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์หรือว่าทุกข์ทางกายก็นั่งจนกายดับไปอาจินจานัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์หรือพวกก็ทุกข์ทางสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็นั่งจนสัญญาดับเนวะนายะสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์ตอนหลังก็มาทำกรรมฐานที่มีสติ
กรรมฐานที่มีสติแล้วเป็นพื้นฐานนะพระองค์ท่านก็ทำเพียงคืนเดียวก็ได้ตรัสรู้ก็ได้พ้นทุกข์กรรมฐานที่มีสติก็ทำให้เกิดตัวปัญญาเนี่ยตัวปัญญาที่มารู้จักขันห้าของเรานักปฏิบัติก็ต้องรู้จักขันห้าเพราะเป็นตัวที่ทำให้พ้นทุกข์หรือว่านี่กายนี่ใจก็ต้องรู้จักขันห้าก็มีกายมีใจกายเท่าสี่กายเส้นหนึ่งใจเท่าสี่เราต้องรู้จักนักปฏิบัติต้องรู้จักกายรู้จักใจกายภายนอกกายภายในต้องรู้จักหรือว่าอายตนะเนี่ยภายนอกภายในสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกันทางกายทางใจก็ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าก็มาพิจารณาตัวสังขารนะตัวสังขารก็อยู่ในขันธ์ห้าอยู่ในใจคือในนามรูปก็กายนามก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มารู้จักตัวสังขารเนี่ยมาก่อนกรรมฐานอย่างอื่นก็ไม่รู้จักไม่รู้จักตัวสังขารตัวสังขารก็คือตัวความคิดเนี่ยใจของเราตัวความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆใจกรรมฐานอย่างอื่นไม่รู้จักฌานสมาธิก็ยังไม่รู้จักความคิดได้ไม่รู้จักใจได้ถึงนั่งดับไปได้นั่งจิตว่างไม่มีอากาศก็ทำได้นั่งจนใจดับไปก็ทำได้นั่งจนกายดับก็ได้นั่งจนสัญญาดับก็ได้แต่ก็ยังไม่รู้จักตัวสังขารไม่รู้จักใจของเราไม่รู้จักความคิดแต่กรรมฐานที่มีสติเพียงคืนเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักตัวสังขาร ไม่รู้จักความคิดเนี่ยก็มาก่อนกรรมฐานอย่างอื่นไม่รู้จักเพราะว่ากรรมฐานอื่นมันไม่มีวิชาไม่มีวิชาก็ตัวอวิชก็เป็นอวิชาก็ทำให้ไม่รู้จักความคิดไม่รู้จักใจนี่พอกรรมฐานที่มีสติมีวิชามีกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชาก็มารู้จักอวิชาได้อวิชาก็รู้จักตัวความคิดตัวสังขารได้เพราะว่ามีวิชาแล้วมีกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชามารู้จักความคิดมารู้จักตัวสังขารท่านก็เลยพระองค์ก็เลยพิจารณาเพราะว่าอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณตัวรู้วิญญาณคือตัวรู้วิญญาณเกิดกายกับใจมีกายมีใจขึ้นกายกับใจเกิดตัวสลายยตนะผัสสะตัวผัสสะตัวผัสสะทำให้เกิดเวทนาขึ้นเวทนาทำให้เกิดตัณหาความทะยานอยากตัณหาทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็ทำให้เกิดภพขึ้นเป็นชาติขึ้นชราเกิดเป็นชาติก็เกิดความชราขึ้นเพื่อมรณะโสตทุกขะโทมนัสสุปายาสาพระองค์ท่านก็ทรงพิจารณาเหมือนพิจารณาเดินหน้าแล้วก็เรียกว่าโอรมปฏิโลม ถอยหลังตั้งแต่มรณะถอยหลังก็พิจารณาแต่มรณะถอยหลังกลับมาจนถึงอวิชชาพระองค์ท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เรียกพ้นทุกข์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็กรรมฐานที่มีสติต้องอาศัยกรรมฐานที่มีสติมีกรรมฐานอย่างอื่นก็จะไม่รู้จักไงไม่รู้จักความคิดของเราเหมือนอย่างพระอนุรุทธะถึงจะทำกรรมฐานจนได้ฌานสมบัติมีจักขุทิพย์ก็ยังไม่รู้จักตัวสังขารได้ความคิดได้นี่เราก็ต้องทำกรรมฐานให้เกิดถึงมันจะยากลำบากยังไง ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำเอาไว้ทำให้มีสติเอาไว้ก็ทำให้มีสติได้สัก
ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นมันก็ ว่าหาค่าประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่หาค่าประมาณไม่ได้เหมือนจิตของเราไปย่างสุยมรรคได้หนทางยมรรคก็จะเกิดขึ้นและหนทางนี้ก็จะไม่หายไปจากใจของเราจะเกิดสักครั้งเนี่ยให้รู้จักใจของเราสักครั้งนึงมันจะไม่เลือนไปจากใจจิตเราจะย่างสู่หนทางอริยมรรคโสดาปัตติมรรคเนี่ยหนทางนี้จะไม่เลือนไปจากใจแล้วก็มีทางนี้ด้วยทางที่มีสติเนี่ยทำให้มีสติเนี่ยเป็นทางเดียวด้วยไม่มีทางอื่นอีกทำอย่างอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีทางเดียวมีหนทางเดียวไม่มีทางอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่พระปัจเจกโพธิ์ทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกโพธิ์แม้แต่พระอริยสาวกทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้พ้นทุกข์กันก็มีทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเจ้ามีทางสายเดียวไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานไม่มีทางอื่นอีกจะหาทางอื่นไม่มีหาในที่อื่นไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นถ้าไม่มีพระเจ้ามาตรัสรู้เราก็ ไม่มีหนทางไม่มีมีหนทางที่จะพ้นทุกข์นี่ก็มีพระเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีทางเดียวด้วยไปในที่แห่งเดียวเป็นหนทางที่ว่าจะก้าวร่วงซึ่งความโศกและความล่ำไรเป็นหนทางอักษดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นหนทางที่จะรู้อริยธรรมคือธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเป็นหนทางที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีทางนี้เท่านั้นมีทางเดียวไปในที่แห่งเดียวเมื่อเราทำให้มีสติแล้วก็จะลงเข้ามาสู่หนทางนี้แล้วหนทางนี้มันก็จะไม่เลือนไปจากใจทำให้มีสติสักครั้งหนึ่งมันจะไม่เลือนไปจากใจก็จะไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานเมื่อมาสู่หนทางนี้แล้วมันไม่ไปไหนเพราะหนทางนี้ไม่มีแยกไม่มีเลี้ยวไม่มีคดมีทางเดียวไปในที่แห่งเดียวเมื่อลงไปสู่ทางนี้แล้วก็ไม่มีว่าจะถอยกลับแล้วก็จะไม่มีว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะเขาเปรียบว่าเหมือนข้างหน้าเหมือนกับเหมือนแก้วอันล้วนแล้วคือพระนิพพานเปรียบอุปมาว่าเหมือนกับเมืองแก้วเมื่อสัตว์ก้าวเข้ามาสู่หนทางนี้แล้วก็จะไม่หวนกลับพอหวนกลับข้างหลังมันก็เหมือนเปรียบว่าโลกนะเหมือนกับถ่านเพลิงที่ลุกเล่าร้อนเหมือนกับกองทางเพลิงเมื่อเราก้าวออกมาหันกลับไปมันก็กองถ่านเพลิงอยู่ข้างหลังข้างหน้านั้นคือเมืองแก้วก็เปรียบเหมือนกับเมืองแก้วอันล้วนแล้วคือพระนิพพานเมื่อสัตว์โลก ก้าวมาสู่หนทางนี้ก็จะไม่มีย้อนกลับก็จะไม่มีรถเลี้ยวไม่เคี้ยวไม่คดไปทางไหนไปทางไหนเมื่อมาสู่หนทางนี้แล้วย่อมพ้นมือแห่งว่าแห่งพยามารนะเงื้อมือแห่งพยามารเมื่อเดินหนทางนี้พยามารมักค่ำควรพยามารมักเดินหลงเสมอถึงจะตามเราก็ตามมาไม่ได้พยามารก็จะหลงไม่สามารถจะตามหนที่มาหนทางนี้ได้เมื่อก้าวมาสู่หนทางนี้เราก็จะพ้นเงื้อมือแห่งพยามารมันก็ตามไม่ได้ตามมันก็จะหลงไม่สามารถที่ว่า
จะมาบนทางนี้ได้เมื่อเราเดินสู่บนทางนี้แล้วพยามารมักค่ำควรกิเลสมันจะค่ำควรกิเลสมันก็จะค่ำควรไม่สามารถที่จะตามมาได้ตามมาสู่บนทางนี้ได้นี่เราทำให้มีสติเราก็จะมาสู่บนทางนี้ได้เริ่มต้นมันก็จะไปด้วยความยากลำบากเพราะมันคมแสนคมแต่ว่าข้างปลายข้างปลายมันโลกมันหายทุกข์มันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันจะหมดไปแต่เริ่มต้นก็ต้องยากลำบากเพราะว่าเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นพระเจ้าตรัสว่าเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นบุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ต้องเป็นแดนแห่งปัญญา เพราะว่ามันขมแสนขมมันยากแสนยากลำบากแสนลำบากแต่ถ้าเราทำได้ก็เหมือนกับแก้วหาค่าไม่ได้ เหมือนกับแก้วอวิเศษหาค่าไม่ได้เหมือนกับพระขันเพชรเนี่ยกรรมฐานที่มีสติก็เหมือนกับพระขันเพชรที่จะไปหารกิเลสของเราให้หมดไปขาดสะบั้นไปพอไม่มีพระขันเพชรเราก็เอาไปต่อสู้กับกิเลสของเราไม่ได้ต่อสู้กับใจก็ลองไม่ได้เพราะกิเลสนั้นมันก็แยบยลมันมีอุบายที่แยบยลมันก็อาศัยใจของเราเหมือนกับบ้านของมันมันอยู่มานานถึงเราจะทบจะเทียงจะต่อจะร้องอะไรมันก็ไม่เป็นผลสู้มันไม่ได้ถึงจะทบจะเทียงเท่าไหร่ก็สู้กิเลสสู้ใจของเราไม่ได้มันก็มีเหตุมีผลของมันแล้วมันก็กิเลสมันก็ช่างพูดช่างเจรจาเราก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะไปถกไปเถียงกับกิเลสกับใจของเราเราต้องมีพระขันเพชรขึ้นมาคือกรรมฐานที่มีสติถึงจะเป็นคู่ต่อสู้กับกิเลสของเราได้ใจของเราได้ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะสู้กับกิเลสของเราได้ สู้กับใจของเราได้เพราะกิเลสมันแยบยลนี่เราไม่ทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไม่รู้จักอารมณ์ของเราไม่รู้จักใจของเรามันก็ละใจของเราไม่ได้ละกิเลสแล้วก็ทำกรรมฐานให้เกิดทำกรรมฐานที่มีสติให้เกิดตั้งให้มีสติทำให้ได้มันยากถึงมันยากก็ต้องทำให้ได้ก็จะรู้จักใจของเรามันเจ็บก็เจ็บหนอก็เป็นกรรมฐานนะเจ็บหนอก็เป็นกรรมฐานฟุ้งซ่านหนอก็เป็นกรรมฐานแล้วกำหนดไปสมาธิยังไม่แก่กล้ามันก็ไม่สามารถจะดับมันได้กำหนดจิตไปมันก็ยังไม่ดับหรือคนที่มีสมาธิแก่กล้ามันก็ไม่เกิดก็ต้องใส่กรรมฐานเข้าไปจิตว่างๆเข้าไปบางครั้งอาจจะนึกเจ็บหนอเจ็บหนอเป็นพันครั้งหมื่นครั้งว่ามันจะดับเนี่ยก็ต้องอาศัยเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องยอมสละตายฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอต้องมีรู้จักง่วงก็ง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอเราก็ต้องรู้จักกำหนดไปจนกว่ามันจะดับไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรเราได้รู้จักใจว่ามีแต่ง่วงมีแต่ฟุ้งซ่านรำคาญ
ไม่ได้อะไรเลยเราไม่ใช่อย่างนั้น เราต้องรู้จักมันเรารู้จักก็ดีแล้วรู้จักใจของเราก็ดีแล้วอันนี้ก็จิตจะไปสู่อริยมรรคแล้วเราก็อย่าไปเสียใจว่าไม่ได้อะไรมันไม่ได้ปิติไม่ก็ไม่เป็นไรบางคนก็แค่ปิติว่าได้แล้วนี่มันก็ยังไม่ใช่แต่มันก็เป็นไม่ใช่ของไม่ดีแต่เป็นของดีเพราะว่าผู้ที่ทำฌานก็เหมือนกับมันจะไปได้ไวมันก็ชมสวนนะไปชมสวนมันก็เหาะไปชมเงี้ยก็จะไวไม่ติดไม่ติดในสวนไม่ติดในต้นไม้ดอกไม้ก้อนหินดอกหญ้าไม่ไปติดก็จะได้ไวแต่ทางปัญญาก็เดินไปพิจารณาด้วยปัญญาก็เดินไปมันก็จะช้ายากลำบากเหน็ดเหนื่อยหนักนี่ทำปิติเกิดมันก็จะเป็นต่อฝ่ายแต่ไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนี่ก็เรารู้จักใจได้รู้จักเห็นกิเลสของเราใจของเราเหมือนกามราคะแล้วก็กำหนดไปก็ได้มันไม่ดับมันเกิดเนี่ยก็เนี่ยกามราคะหนอกามราคะหนอแล้วกำหนดไปจิตว่างๆไปมันได้รอบก็มันพอดีจิตว่างๆมันก็ดับมันก็ดับมันก็ดับไปด้วยสมาธิมันก็ดับบางทีอารมณ์พวกนี้ก็อยู่อีกฝ้าขององค์ฌานมีตัวสกัดเอาไว้สกัดองค์ฌานของเราไว้ถ้าระดับมันก็ยังคาบไปได้เกิดปิติได้แต่ว่าเรากำหนดดับมันก็ดับไปด้วยสมาธิมันก็ยังดับไปเฉยๆจิตมันก็ยังไม่ยากไปสู่อริยมรรคเพราะว่าดับไปด้วยสมาธิเฉยๆแต่ถ้าเรารู้จักเนี่ยกามราคะเนี่ยเรารู้จักมันด้วยคือนี้อารมณ์ทำไมคุยกันล่ะจะคุยกันดิคุยอะไรกันคุยอะไรกันคุยกันได้ไหมนี่เราก็ต้องรู้จักกามราคะคือมันดับไปอย่างเวทนาเกิดแล้วกำหนดดับไปมันก็แค่ดับไปเฉยๆนี่ถ้าเรารู้จักเวทนาด้วยจิตมันก็จะย่างเข้าไปสุยมรรคเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดแต่มันก็ต้องมีพื้นฐานในการพิจารณาร่างกายเอาไว้เมื่อที่เราพิจารณาไว้ก่อนเข้ามันก็จะเป็นพื้นฐานไปถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่รู้จักอย่างกามราคะเอาการพิจารณาร่างกายก็เราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามแล้วก็พิจารณาไปไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราต้องรู้จักกายภายนอกกายภายในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกปอดตับม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อ่านไม่อ่านเกาเสลียดน้ำเลือดน้ำเรืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไก่ข้อเยื่อมาสมองในกระโหลกศีรษะก็ล้วนจะเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ทั้งหมดนี่เราก็ต้องรู้จักนี่ถ้ามันได้รอบมาสติสมาธิปัญญาได้รอบตัวรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นอันนี้จิตถึงก็ย่างก็สู่อริยมรรคแต่มันดับไปด้วยองค์ฌานก็จะดับไปเฉยๆมันก็ยังไม่รู้จักแต่ก็มีพื้นฐานมันก็มีพื้นฐานเอาไว้ชาร์จพลังไว้พอได้ลองก็มันก็จะรู้ไป
เข้าทานแล้วก็ไม่ต้องให้มีสติอย่าไปสนใจอะไรมันไม่ทัน ไม่ทันใจไม่รู้จักใจไม่ทันใจของมันนี่ก็คงพอสมควรก็ทำความรู้สึกรู้สึกใครจะเลิกก็ต้องความรู้สึกใครสงบดีก็นั่งต่อไปเพราะว่าก็ยังมีพระมาแสดงธรรมต่อก็อยู่กันทั้งคืนก็เราก็ยังไม่ต้องออกก็ปฏิบัติเราเรื่อยไปส่วนที่จะออกแล้วก็ทำความรู้สึกกายรู้สึกใจของเรากายเราอยู่นั่งอยู่ในเป็นพระเป็นท่าองค์พระไหมนั่งอยู่ในท่าเดิมไหมก็ทำความรู้สึกให้เห็นกายของเราถ้ากายเราไม่ตรงเราต้องแก้ไขกายไม่ตรงจิตก็ไม่ตรงเราต้องแก้ไขของเราถ้าไม่แก้ไขก็ไม่มีใครแก้ไขให้ทำความรู้สึกไม่เห็นใจของเราใจของเรามีความรู้สึกอย่างไรความปิติความอึบอิ่มความเบิกบานเรื่อยเรื่อยมาถึงใจยังไงแล้วก็ให้รู้จักใจของเราเอออย่าเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างนะเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเราร้อนขุ่นมัวกระวนกระวายยังไงก็เปรียบดูให้เห็นจิตของเราย่อมสู่วิปัสสนาญาณได้มีอริยมรรคหรือย่อมสู่โสดาปัตติมรรคได้เป็นทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเราจะได้รู้จักใจรู้จักจิตเห็นจิตของเราเราทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างฝาค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านฝาในลักษณะท่าฝ่ามือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกมาที่มือข้างขวาก็ค่อยยกมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียงพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาก็ให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งขึ้นหรือปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งรายทั้งใหม่ทั้งเก่าให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้กับท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่นาคุคนทันเทพะอรักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมสัตว์ทุกพระองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพประชาชนทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคงเป็นอารมณ์ก็ดีสันใดมีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์สันใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้มีมาทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาสิ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจบศีรษะ ออกจากสมาธิได้แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ให้เห็นเวทนาคลายไปด้วยก็เป็นวัฏสีทั้งห้าออกแล้วก็ตามรู้ตามดูอีกก็รู้จิตเห็นจิตของเราไปอีกเวลาขยับแล้วก็เวทนามันเริ่มคลายไปก็รู้จักว่าเวทนามันคลายไปหรือคลายไปทางใจปิติเกิดมันคลายไปทุกข์เกิดแล้วมันคลายไปแล้วก็รู้จักด้วยรู้จักว่ามันคลายไปเราจะได้รู้จิตเห็นจิตของเราจิตของเราจะยาวสูงวิปัสสนาญาณได้มีความพ้นทุกข์ที่จะเราที่จะปฏิบัติต่อไปหรือว่าจิตก็จะสู่ยมรรคเนี่ยมีความพ้นทุกข์โสดาปัตติมรรคเพราะเรารู้เหมือนกับเรารู้จิตเห็นจิตของเราก็จะย่างสู่ยมรรคได้เขาเรียกว่าหลักวัฏสีนะหลักวัฏสีทั้งห้า
เราก็ทิ้งไม่ได้ต่อไปเรา จะแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บกายรำบากกายรำบากใจเลยอัปยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดตอนนี้ก็ใครจะทำภารกิจส่วนตัวก็ไปเพราะว่ายังมีพระมาแสดงธรรมอีกก็จะอยู่ทั้งคืนเนกันชิกเนกันชิกก็คือไม่นอนการไม่หลับไม่หลับเนกันชิกก็มันก็ทุดงข้อหนึ่งทุดงก็มีหลายข้อมีหลายข้อเดี๋ยวก็แล้วก็กลับเข้ามาใหม่อันนี้ก็เอาไปทำภารกิจให้สบายก่อนไปทานนับปณะอะไรก็ว่าไปแต่ต้องกลับเข้ามานะ อย่าไปแล้วไปรับไปแล้วไม่กลับไปแล้วก็กลับก็มีนับปณะให้กาแฟตาจะได้สว่างแก้ง่วงก็จะแก้ง่วงได้เหมือนกันแต่กาแฟใหม่ๆก็ทานได้ทานไม่เป็นไรแต่ถ้าเก่าๆเราจะอาศัยสมาธิเราก็ไม่ต้องไปทานครับเพราะมันไปกล่อมประสาทเนี่ยเหมือนมันกล่อมประสาทเอาไว้มันก็จะข่มสมาธิของเราไว้มันก็เรานั่งก็นั่งอยู่ได้แต่ว่ามันตื้อๆเหมือนกันน่ะมันไม่เกิดอะไรบางคนว่ามันตื้อๆอย่างเดียวไม่เกิดว่าเราต้องลองงดดูพวกนี้ว่าเครื่องกระตุ้นก็สมาธิต้องอาศัยสมาธิล้วนๆบางสถานที่ก็ไม่ให้ทานพวกกาแฟพวกยาแก้ปวดนี่พวกเครื่องดื่มชูกำลังอะไรก็อาศัยสมาธิล้วนๆเวทนาเกิดก็อาศัยสมาธิดับ ก็จะมีสมาธิถ้าเราอาศัยพวกนี้มันก็จะดับไม่ได้มันก็อาจจะไปก่อประสาททำให้ ข่มเวทนาไปเฉยๆ มันไม่ได้เกิดจากสมาธิจริงๆแต่ใหม่ๆก็ไม่เป็นไรก็ยังทานได้อยู่แล้วก็กรรมฐานเนี่ยแล้วก็ทำให้มีสติแล้วทำกรรมฐานก็ห้ามรบกวนกันด้วยนะรบกวนกันให้ทำให้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นบาปมันก็ทำกรรมฐานอยู่เราก็อย่าไปรบกวนนะอย่าไปส่งเสียงบางคนไม่รู้ว่าไปนั่งคุยกันไม่ได้ก็เป็นบาปเหมือนกันนะบาปเป็นบาปก็อาจจะบาปเรียกบาปเยอะด้วยไม่ใช่น้อยบาปเยอะครูบาอาจารย์บอกว่าฆ่าช้างตายตัวนึงไปรบกวนแต่จริงบาปมากกว่านั้นเยอะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนางภิกษุณีนั่งสมาธิอยู่ที่คนมะม่วงอีกามันก็มันแกล้งถ่ายรถก็เป็นนกนะนกมันแกล้งถ่ายรถนะภิกษุณีก็พอลืมตามาก็ดูอีกามันอันธพาลมันถ่ายรถ ก็ลุกหนี
พอลูกหนีคอยหลังอีการอกแตกตกลงมาตายตกอเวจีเลยนะไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่นิดหน่อยเวลาเขานั่งกันเราก็อย่าไปส่งเสียงรบกวนกันกรรมฐานอะไรเนี้ยเราต้องเคารพกันไปพูดไปคุยกันก็ไปรบกวนคนอื่นอีกเราให้ไม่เกิดเพื่อไปรบกวนสมาธิเขาสมาธิก็กำลังจะได้พอกำลังจะได้ไปเรียกก็เลยไม่เข้าสมาธิไม่ได้เพราะว่าเวลาจะเกิดสมาธิจะเกิดมันไม่ใช่ง่ายๆจะเกิดกันพอเราไปรบกวนนิดเดียวหายไปเลยนี่มันไม่เกิดอีกยากเลยก็อย่าไปรบกวนกันนี่บางคนก็นั่งสงบดีบางคนก็ไม่เคยสงบเนี่ยบางคนก็นั่งหลับอย่างเดียวก็ต่างกันต่างคนก็ไม่ค่อยเหมือนกันเพราะเป็นนิสัยอะเป็นนิสัยเก่าไม่ว่าเอ๊ะทำไมแต่ละคนมันจึงไม่เหมือนกันบางคนก็สงบบางคนก็ไม่สงบเพราะนิสัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนิสัยที่สร้างมาในการมาบวชไม่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเป็นของที่ยากพระเจ้าตรัสไว้ยากบางคนที่จะมาบวชได้ต้องว่าแค่คิดในใจจะเป็นแสนกับไม่ใช่ง่ายๆคิดอยู่แต่ยังมาไม่ได้ไม่กล้ามาอย่างใจยังกล้าไม่พอถึงว่าใจกล้าอีกหน่อยนึง ประกาศให้คนรู้ได้พูดให้คนรู้ว่าอยากจะบวชก็อีกเป็นแสนกับก็จะมาได้ก็ถือว่ามาเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องเป็นนิสัยมาก่อนที่จะมาในเวลามาแล้วนิสัยเก่ามันก็ยังไม่หมดไปอีกนิสัยเก่าที่มันก็ไม่หมดบางคนนั่งสงบดีอันนี้นิสัยเก่าเคยบวชมาก่อนหมายว่าพระอานนท์เขาสงสัยอะสงสัยว่ามีคนมาฟังธรรมพุทธเจ้าใน5คนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะว่านิสัยเก่ามันไม่หมดอนุสัยเรียกว่าอนุสัยที่อยู่ในใจว่าน้องเนื้ออยู่ในใจเนี่ย มันมีอยู่มันก็จะเกิดเวลามานั่งเนี่ยมันก็จะเกิดนิสัยเก่าจะเกิดนี่ถ้ามันไม่ดับไปมันก็ไม่หมดนิสัยเก่ามันก็ไม่หมดเราจะนั่งให้ข้ามนะเมื่อเรานั่งต้องนั่งให้ข้ามให้ได้สมาธิมันก็จะข้ามนี่ไม่ข้ามมันก็ไม่หมดนิสัยเก่าไม่หมดทำไมนิสัยเก่ามันถึงมันเกิดแต่ว่ามันไม่หมดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ5คนไม่เหมือนกันอีกคนฟังธรรมพุทธเจ้าก็นั่งสงบดีเลยเข้าสมาธินั่งสงบดีอีกคนหนึ่งก็นั่งหลับเนี่ยนั่งหลับอีกคนหนึ่งก็นั่งเขย่าต้นไม้อีกคนหนึ่งก็นั่งเขี่ยดินเล่นเนี่ยอีกคนก็แงนมองโน้นมองนี่ไปเรื่อยมองฟ้าไปเรื่อยทำไมไม่เหมือนกันพระนั่นก็ทูลถามว่าทำไมถึงไม่เหมือนกันพระเจ้าว่าเพราะว่านิสัยไม่เหมือนกันอนุสัยเก่ามันมีอยู่มันก็เลยเกิดขึ้นมาเนี่ยเวลาฟังธรรมจิตว่างๆอนุสัยเก่ามันก็เลยเกิดอย่างคนที่เขานั่งสงบดีเนี่ยก็เคยบวชมาแล้ว500ชาติเคยบวชมาก่อน500ชาติเพราะนิสัยเก่าเขามีเวลาฟังธรรมเขาเข้าใจหมายการถือธุดงค์เหมือนกันในกระชิกเนี่ยก็จะเป็นนิสัยไปว่าใครถือธุดงค์เนี่ยพอมีโอกาสได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จก็ก่อนคนอื่นเขาถ้าคนไม่เคยถือธุดงค์เลยถึงจะมีโอกาสได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าก็ตามโอกาสจะสำเร็จก็เป็นไปไม่ได้นี่คนที่นั่งสงบดีก็นิสัยเก่าก็เคยบวชมาก่อน500ชาติเวลาฟังธรรมก็เข้าสมาธิได้นั่งสงบดีอีกคนที่นั่งหลับคนที่นั่งหลับแล้วเคยเกิดเป็นงูเหลือมมา500ชาติอนุสัยเก่ามันก็เลยเกิดเวลามานั่งฟังธรรมก็ง่วงหลับนั่งหลับนั่งหลับอนุสัยเก่ามันเกิดมันไม่ผ่านไม่ข้ามอีกคนหนึ่งนั่งเขี่ยดินเนี่ยนั่งไปเขี่ยดินไปขีดไปเขี่ยดินไปเพราะอนุสัยเก่ามันเกิดเพราะว่าเคยเกิดเป็นไส้เดือนมา500ชาตินิสัยเก่าไม่หมดมันก็มานั่งสมาธิมันก็เกิดอีกได้ฟังธรรมนิสัยเก่าก็เกิดอีกคนที่เขย่าต้นไม้เพ
คยเกิดเป็นลิงมา500ชาติคนที่แงนมองท้องฟ้าเคยเกิดเป็นหมอดูมา500ชาตินิสัยเก่าก็มันไม่หมดไปมันมี นี่เวลาทำกรรมฐานก็อนุสัยมันจะเกิดนี่ถ้าเราดับไม่ได้มันก็ไม่หมดไม่พ้นวิบากกรรมนี่เราจึงต้องทำกรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่มีสติก็จะพ้นวิบากกรรมได้เพราะว่ากรรมฐานอย่างอื่นมันไม่พ้นวิบากกรรมนี่เริ่มต้นก็ต้องให้มีสติแล้วกรรมฐานพระเจ้าก็มีมากมายตัดไปมากมายเรื่องในปฏิปทาส่วนก็อีกมากก็ต้องทำให้มีสติเพราะว่ากรรมฐานอื่นมันไม่พ้นไม่ข้ามวิบากกรรมกรรมฐานพระเจ้าแล้วที่ท่านตัดไว้ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องอย่างกำหนดลมเนี่ยหลักกำหนดลมก็ทั้งหมดก็ต้องลงที่สติทั้งหมดนะแล้วกรรมฐานทั้งหมดก็ลงที่สติอย่างลมเนี่ยจริงกำหนดลมอย่างเดียวเนี่ยตั้งถึง16-17ขั้นตอนไม่ใช่ว่านั่งเฉยๆมีขั้นตอนในการกำหนดนะมีขั้นตอนแต่ในแต่ละขั้นตอนก็อธิบายไว้หมดว่าทำอย่างไรอย่างวิสุไป ไปสู่ป่าแล้วคนไม้ในหลักอานาปานสติที่พระเจ้าแสดงไว้อย่างหลักอานาปานสติเนี่ยจะแสดงไว้ที่เวสาลีเมืองเวสาลีแต่เมื่อก่อนนะยังไม่เคยยังไม่ได้แสดงสมมติก็จะแสดงอสุภกรรมฐานนะถึงแสดงแต่อสุภกรรมฐานกล่าวถึงอสุภกรรมฐานอยู่เป็นนิดหรือเป็นเนืองนิดเนี่ยนี่ไปเวสาลีก็ไปกล่าวอันนี้อีกอสุภกรรมฐานเนี่ยแสดงอสุภกรรมฐานภิกษุเมืองสาลีเมื่อพระพุทธเจ้าท่านแสดงอสุภกรรมฐานกล่าวถึงอสุภกรรมฐานสรรเสริญถึงอสุภกรรมฐานอยู่เป็นเนืองๆภิกษุเวสาลีก็ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติก็เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายของตัวเองในสังขารของตัวเองเหมือนกับบุรุษหนุ่มสาวเนี่ยที่รักความสวยงามอาบน้ำสระก้าวสระผมดำน้ำสระผมหรือว่าสระก้าวสระผมผู้รักสวยงามเอาซากศพศพเน่าศพมนุษย์เน่ามาแฝนคอศพสุนัขเน่ามาแฝนคอแล้วศพงูเน่ามาแฝนคอก็เกิดความเบื่อหน่ายร่างกายเมื่อพระเจ้าท่านตัดถึงอสุภกรรมฐานแล้วท่านก็หลบไปในที่หลีกเล้นประสงค์จะหลบไปในที่หลีกเล้นกึ ่งเดือนในกึ่งเดือนนั้นก็ห้ามบุรุษหนึ่งบุตรใดเข้าไปนอกจากผู้ที่เอาภัตตาหารไปส่งเท่านั้น1เดือนก็หลบไปในที่หลีกเล้นมีภิกษุที่ปฏิบัติอสุภกรรมฐานก็เบื่อหน่ายก็ปลงชีวิตตัวเองก็เป็นจำนวนมากมายครับปลงตัวเองมากมาย1รูปบ้าง2รูปบ้าง10รูป20รูปมัน60รูปบ้างก็ไปหาท่านติสสะสมณปุสสะว่าพระคุณช่วยปลงชีวิตของข้าพเจ้าทีบาทและจีวรก็จะเป็นของท่านนะถ้าเห็นนี้เองท่านปุสสะสมณะท่านติสสะสมณะปุสสะก็ปลงชีวิตภิกษุอีกเป็นมากมายว่าเมื่อท่านปุสสะสมณะติสสะถือดาบเปื้อนเลือดนะฮะไปล้างอยู่ที่ชายแม่น้ำนะมุทุยุนานะจิตอันเศร้าหมองก็เกิดขึ้นนะเราได้ลาภมาดีเสร็จแล้วเราโชคไม่ดีเสียแล้วเนี่ยได้ปลงชีวิตของภิกษุผู้บริสุทธิ์จะมากมายเนี่ยก็เกิดความสลดก็เกิดขึ้นในใจและในขณะนั้นเอง เทวดาผู้เป็นมารนะเดินมาบนผิวน้ำเนี่ยมิได้แตกก็แต่ว่าดีแล้วเป็นลาภของท่านแล้วโชคของท่านเสร็จแล้วท่านได้ทำผู้ที่ข้ามโอคะไม่พ้นให้ข้ามพ้นได้เห็นนี้เองท่านปุสสะสมณติสสะก็ถือดาบเองไป
อารามสุอารามอาวาสสุอาวาสวิหารสุวิหารถ้าใครยังข้ามอกข้ามไม่พ้นนะข้าพเจ้าจะช่วย ให้ข้ามพ้นเนี่ยเห็นนี้ก็ปงชีวิตของภิกษุอีกมากมายวันหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างหรือว่าถึง60รูปบ้างเนี่ยครบกลางเดือนพระเจ้าเสด็จออกมาก็ถามว่าภิกษุหายไปไหนเหลือน้อยอ่ะเหลือน้อยหายไปไหนถามพระอนนท์ว่าภิกษุหายไปไหนเหลือน้อยลงพระอนนท์ก็ทูลถวายว่าเมื่อพระเจ้าทรงกล่าวถึงอสุภกรรมฐานสังเสริญอสุภกรรมฐานเนี่ยตัดถึงอสุภกรรมฐานอยู่หนึ่งเดือนภิกษุเมื่อปฏิบัติแล้วก็เบื่อหน่ายในสังขารของตัวเองก็ปลงชีวิตเป็นมากมายบ้างก็ไปหาท่านติสสมณพุทธะว่าพ่อคุณช่วยปลงชีวิตของข้าพเจ้าทีบาทและจีวรก็จะเป็นของท่านด้วยเหตุนี้เองภิกษุก็เลยเหลือน้อยลงด้วยเหตุนี้เองพระนรก็เลยทูลถามว่ากรรมฐานอย่างอื่นที่สามารถให้พ้นทุกข์ได้นั้นมีไหมนอกจากอสุภกรรมฐานพระเจ้ายังแสดงถึงอสุอานาปานสติเกิดขึ้นก็เป็นสูตรที่อานาปานสติเกิดขึ้นแล้วก็เป็นต้นบัญญัติของปาราชิกข้อที่3ปลงชีวิตมนุษย์เนี่ยก็เป็นต้นบัญญัติของปาราชิกด้วยพระเจ้าจึงกล่าวมี ที่จะทำให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ก็คืออานาปานสติอานาปานสติเนี่ยก็ทำให้พ้นทุกข์เนี่ยบาปอสนจะหมดไปเหมือนกับลมพายุเนี่ยที่ตั้งขึ้นในป่าแล้วดูร้อนเนี่ยย่อมทำฝุ่นละอองให้ฟุ้งไปฝนย่อมทำฝุ่นละอองให้หมดไปโดยฉับพลันชั้นใดอานาปานสติก็จะทำบาปอสนให้หมดไปโดยฉับพลันฉะนั้นก็จึงตัดถึงอานาปานสตินี่อามานสตินะก็ต้องหลักที่มีสติทำให้มีสติอย่างภิกษุผู้เข้าไปสู่ป่าเนี่ยพระองค์ก็ตัดภิกษุผู้เข้าไปสู่ป่าว่าไปสู่ป่า สู่คนไม้สู่เรือนว่างเรือนว่างก็คือที่ไม่มีเรือนว่างสู่ป่าก็คือที่ห่างจากบ้าน500คันธนูหรือประมาณ1กิโล500คันธนูก็ประมาณ1วา500คันธนูก็เรียกว่าป่าสู่คนไม้สู่ลอมฟางหรือว่าเรือนว่างก็คือที่ไม่มีเรือนนั่งคู่บัลลังก์ต้องนั่งคู่บัลลังก์คือกายตรงด้วยนั่งคู่บัลลังก์กายตรงกายให้ตรงมีสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าคือมีสติเป็นตัวนำกรรมฐานก็ต้องมีสติเป็นตัวนำด้วยมีสติเฉพาะหน้ามีสติเป็นตัวนำถึงจะเป็นกรรมฐานมีสติเฉพาะหน้ามีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกเนี่ยลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวอันนี้ก็ให้มีสติก็เปรียบพระพุทธเจ้าเปรียบไว้แต่ละขั้นเนี่ยเปรียบอุปมาไว้หมดเนี่ยหายใจเข้ายาวก็เหมือนกับช่างกึ่งหรือว่าลูกมือข้างในช่างกึ่งชักเชือกกึ่งยาวก็รู้ชัดว่าชักเชือกกึ่งยาวชักเชือกกึ่งสั้นก็รู้ชัดว่าชักเชือกกึ่งสั้นก็มีสติให้รู้ชัดพึงสำเนียกว่าจะรู้เท่าทันในกองลมทั้งปวงเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะรู้เท่าทันกองลมทั้งปวงเมื่อหายใจออกในกองลมทั้งปวงก็คือลมที่เข้าอย่างต้นลมอยู่ที่นาสิกกลางลมอยู่ที่หัตถ์ไทยปลายลมอยู่ที่นาภีหรือว่าที่ท้องแต่เรารู้ทั้งปวงก็คือจิตเรารู้ที่เดียวไม่ได้เคลื่อนกรรมฐานก็ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้จิตเคลื่อนแต่รู้ที่เดียวงั้นลมที่ผ่านเข้าที่2ช่องโหว่ต้นลมกลางลมเนี่ยสุดลมเนี่ยเรารู้ชัดเฉพาะที่เดียวคือที่จมูกที่เปรียบว่าเหมือนกับเมืองที่มีประตูเข้าประตูเดียวเงี้ยก็มีรู้เท่าทันในกองลมทั้งปวงเมื่อหายใจเข้าพึงเรียกว่าจะรู้เท่าทันในกองลมทั้งปวงเมื่อหายใจออกก็เป็นขั้นๆพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในกายตสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในกายตสังขารเมื่อหายใจออกกายสังขารก็คือลมหายใจก็คือกายลมหายใจก็เป็นส่วนกายเหมือนกันกายสังขาร
เรารู้แจ้งนะรู้แจ้งในกายทัศสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในกายทัศสังขารเมื่อหายใจออกพึงสำเนียกว่าจะระงับกายทัศสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะระงับกายทัศสังขารเมื่อหายใจออกการระงับกายสังขารและระงับลมเมื่อก่อนเราไม่กำหนดลมลมก็อาจจะหยาบเหมือนลมก็อาจจะหยาบเมื่อเรากำหนดลมลมก็จะเบาก็เป็นการระงับกายทัศสังขารอันนี้ก็หลักให้มีสติพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในจิตตสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในจิตตสังขารเมื่อหายใจออกจิตสังขารคือความปรุงแต่งหรือว่าคิดความคิดเนี่ยเราก็รู้แจ้งพึงสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารเมื่อหายใจออกระงับก็คือระงับความปรุงแต่งของใจของเราอารมณ์ที่เราฟุ้งซ่านระงับที่ว่าฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเป็นการระงับระงับจิตสังขารพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในจิตเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งในจิตเมื่อหายใจออกรู้แจ้งในจิตก็จิตเรามีราคะก็รู้ว่ามีราคะไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะนะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะนะจิตเราฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ว่าไม่ฟุ้งซ่านจิตเราเป็นอุปจาระก็รู้ว่าเป็นอุปจาระไม่เป็นอุปจาระก็รู้ว่าไม่เป็นอุปจาระจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็เป็นรู้แจ้งในจิตพึงสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงเมื่อหายใจออกแล้วก็ยังจิตให้เราบันเทิงอยู่ในสมาธิของเราก็มีขั้นตอนเยอะนะพึงสำเนียกว่าจะยังจิตให้ตั้งมั่นมาหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะยังจิตให้ตั้งมั่นมาหายใจออกให้ตั้งมั่นสมาธิคือความตั้งมั่นและพึงสำเนียกว่าจะปล่อยจิตสังขารมาหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะปล่อยจิตสังขารมาหายใจออกจิตสังขารตัวนี้ก็คือความคิดนั่นเองแต่ว่าจะปล่อยไปในอารมณ์ธรรมไม่ได้พิจารณาในองค์ธรรมในองค์ธรรมก็คือในองค์ธรรมก็เริ่มต้นกับนิวรณ์5อารมณ์ธรรมหรือในขันธ์5ก็อารมณ์ธรรมในยศ4ในยมรรคมีองค์8ก็เป็นอารมณ์ธรรมเนี่ยเราก็จะปล่อยให้พิจารณา ปล่อยตัวสังขารตัวความคิดตัวนี้พึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นธรรมคือความไม่เที่ยงมาหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าพิจารณาเห็นธรรมคือความไม่เที่ยงมาหายใจออกพิจารณาธรรมก็คือที่นิวรณ์ห้าหรือว่าในขันธ์ห้าของเรา ในยตนะภายนอกภายในนะในยศสี่นี่คืออารมณ์ธรรมพิจารณาในอารมณ์ธรรมพึงสำเนียกว่าพิจารณาเห็นวิราคะเมื่อหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นวิราคะเมื่อหายใจออกวิราคะก็คือความพอใจนะพอใจยินดีในฌานและในรูปฌานตัววิราคะพึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นนิโรธนะมาหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นนิโรธมาหายใจออกพึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นปฏินิสักขะมาหายใจเข้าพึงสำเนียกว่าจะพิจารณาปฏินิสักขะมาหายใจออกอันนี้เป็นขั้นตอนนะขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็มีอธิบายไว้เลยหมดหรือว่าการกำหนดลมมันก็ต้องทำให้มีสติก็มีขั้นตอนไว้ขั้นตอนไว้มากมากมายแต่ว่าต้องลงที่สติทั้งหมดถ้าไม่ลงที่สติในขั้นแรกก็ขั้นอื่นก็ไปไม่ได้นี่เริ่มต้นเราก็ต้องทำกรรมฐานให้มีสติถ้าให้มีสติไว้ก่อนอ่ะเหมือนยังไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงเวลามันก็จะเข้าใจกับมันเองเนี่ยถ้ามันไม่ถึงเวลาก็ไปคิดไปเดาไปอะไรมันไม่ได้ทั้งหมดนี่เราก็ต้อง ทำให้มีเรียกว่ากรรมฐานเริ่มต้นนะเริ่มต้นเราก็ทำให้ถูกพอถูกแล้วมันก็ขึ้นไปถึงยอดได้ถึงขั้นปลายได้ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกรรมฐานหมดนะยืนก็เป็นกรรมฐานเดินก็เป็นกรรมฐานแล้วก็ทำให้เป็นกรรมฐานให้มีสติลงที่สติทั้งหมด
นี่เริ่มต้นมันก็ต้องยากลำบากหน่อยถ้าไม่มีสติมันยากลำบากนี่ต้องอาศัยความอดทนว่าก็อยู่ฟากตายฟากของความตายต้องอาศัยสละตายไม่สละตายก็เอาชนะใจเราไม่ได้ชนะกิเลสของเราไม่ได้ก็แม้แต่พระเจ้าก็ต้องอาศัยสละตายเหมือนกันต้องอาศัยสัจจะนะถ้าไม่บรรลุก็จะไม่ขยับไม่ลุกจากที่ไม่หลีกหนีไปไหนก็ต้องอาศัยสละตายเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้โดยความเพียรของมนุษย์ด้วยกำลังของมนุษย์ด้วยความบันของมนุษย์นะตราบนั้นก็จะไม่ลุกจากที่ก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานนี่ความสงบก็ต้องยอมสละตายกิเลสก็ต้องยอมสละตายยังเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสู้ตายเป็นตาย มีหมายก็ต้องอาศัยกรรมฐานเจ็บน้อเจ็บน้อยให้ได้ซะก่อนก็จะเป็นพื้นฐานไปตอนนี้ไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรมันอยู่อีกฟากหนึ่งอีกฟากของเวทนามันอยู่อีกฟากถ้าสละได้มันก็จะข้ามไปได้อีกฟากหนึ่งเราจะได้สัมผัสเนี่ยรู้จักพอ ปีติเกิดแล้วก็จะได้มีพลังนะพลังเหมือนมีกำลังเวทนามันจะได้หายไปนี่ถ้าเวทีไม่ดับมันเวทนาไม่หายมันก็ลั่นนั่งไว้ก็เนี่ย ฟุ้งซ่านรำคาญอะไรอย่างมันก็ มันก็จะเอา เอาใจเราไม่อยู่เอาจิตของเราไม่อยู่นี่มันดับไปได้บ้างก็ จะมีกำลังใจขึ้นแล้วก็จะมีกำลังใจที่จะปฏิบัติไปจะมาคนเดียวพอสมควรเดี๋ยวมียังมีพระเข้ามาก็ได้เวลาแล้วใครที่ไปทำธุระก็กลับมาได้แล้ว ทำธุระกลับมาได้เดี๋ยวจะมีพระมาแสดงธรรมต่อจะมาก็มาขัดตัวก็ชั่วคราวไม่ใช่นักเทศ ไม่ใช่นักพูด มาไม่ใช่นักพูด เดี๋ยวพระนักเทศจะมาก็กลับเข้ามาเนี่ยกลับก็มาสู่รันทำได้ก็ฝึกว่าลองไม่นอนดูนอนมาเยอะแล้วก็ลองไม่นอนดูบ้างเราคิดว่าพอทำกรรมฐานแล้วมันก็ให้ทำใจมันก็ว่าเราจะได้เงินเราจะได้เงินมันนั่งแล้วเราจะได้เงินแล้วมันก็ไม่ง่วงมันก็คนที่เล่นไพ่จะได้เราก็ทำใจแบบนั้นจะได้แล้วก็มันก็ไม่ง่วงคนเล่นมาจนเล่นจนตายอะเล่นห้าวันห้าคืนเล่นจนตายมาจากบ้านเดินกลับมาล้มตายไปเลยแล้วนั่งอยู่ได้เล่นห้าวันห้าคืนใจมันจะได้เราก็นั่งกรรมฐานเราคิดว่ากำลังจะได้เงินเงี้ยมันก็จะไม่ง่วงแก้ง่วงได้ก็ทำใจแบบนั้นมันก็จะได้เป็นกองอมาก็เอวังฮะสาธุขอให้ยอมมีความสุขให้โชคดีให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ธรรมะคุ้มครองกันทุกคนทุกท่าน